สวัสดีครับผมเบิ้ลปทุมราชครับผมวันนี้ก็มานะฮะที่ Music for Future ครับมาแนะนำตัวแทนของกองทัพบกนะครับแล้วก็ตัวแทนของผมเองด้วยนะครับอยากจะมาให้ความรู้แล้วก็แนะนำนะครับเวิร์กช็อปแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆที่นี่นะครับที่จะมีโอกาสนะครับในการเล่นดนตรีหรือว่าร้องเพลงไปแข่งระดับประเทศหรือไปโชว์ระดับต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ธรรมดานะครับวันนี้ผมจะมาต่อยอดต้นกล้าที่สำคัญของวงการเพลงนะครับวงการของดนตรีตามไปดูครับว่าผมจะไปพูดหรือว่าไปบรรยายหรือว่าน้องๆจะน่ารักขนาดไหนนะครับเราเข้าไปที่โรงเรียน Music for Future กันเลยครับอันนี้เราต้องผักก่อนนะฮะถ้าไม่ผักเราจะชนนะครับเดี๋ยวข้างบนจะเป็นสถานที่ที่ผมจะต้องไปคุยกับน้องๆแล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับยังไงก็นี่ก็เป็นข้างในนี้ครับเหมือนเด็กๆกำลังรอผมอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทักทายเด็กๆแล้วก็ให้ความรู้กับเด็กๆทุกคนในวันนี้ยังไงก็จะทำเต็มที่ให้กับต้นกล้าของประเทศชาติของเราได้มีความรู้แล้วก็มีความสามารถที่เติบโตขึ้นแน่นอนครับสำหรับอายเราเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาอายหาเจ้าจริงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเองขอบคุณครับอันนี้มีคนอีสานกันบ้างไหมครับใครเป็นคนอีสานไหมสวัสดีครับผมเบิ้ลปทุมราชครับวันนี้ก็มาเวิร์กช็อปนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆที่ Music for Future นะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาวันนี้ก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นการแชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่เราได้สัมผัสแล้วก็ได้ใช้มันจริงๆในวงการของการเป็นนักร้องวันนี้ก็ถือว่าโดยรวมนะโดยรวมผมมองรู้สึกว่าการแชร์ของผมอยากจะแชร์อะไรที่มันเข้าใจง่ายๆผมคือแค่มาเพิ่มทักษะวันนี้คือเพิ่มทักษะให้กับเด็กสิ่งแรกคือผมชอบตรงที่ว่ากล้าแสดงออกกล้าแสดงออกในที่นี้คือกล้าที่จะร้องเพลงกล้าที่จะทำอะไรสักอย่างที่เขาชอบเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ระดับประเทศให้ได้ในแบบที่ร้องเพลงแนวไหนก็ได้แต่ที่สำคัญคือต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะมีทักษะการร้องที่ถูกต้องแล้วก็เอกลักษณ์ของตัวเองมีเสน่ห์มีทักษะในการร้องที่รู้สึกว่าดึงดูดคนฟังให้คนรู้ว่าเสียงขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นคนนี้ร้องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือดึงตัวเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาให้มากที่สุดเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนครับก็วันนี้ก็จะช่วยให้กำลังใจคืออันดับแรกคือกำลังใจที่สำคัญอันดับสองคือพูดในสิ่งที่พี่สัมผัสมาแล้วก็ได้เห็นมาได้ใช้มันจริงๆมาให้มีความรู้ในวันนี้อันที่สามก็คือติเพื่อก่อในบางเรื่องที่เรากลับไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้เป็นศิลปินหรือว่านักร้องหรือนักดนตรีที่มีคุณภาพในอนาคตนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับ Music for Future ก็ขอให้ทุกคนเปิดรับแล้วก็ให้โอกาสเด็กกลุ่มนี้ได้มีความสุขในการทำงานตรงนี้ให้มากที่สุดมีโอกาสเจอกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ